กล่าวสวัสดีเพื่อนๆพี่น้องทุกท่านนะยินดีต้อนรับสู่ช่องทูเกมอยู่ผมนะเกมใหม่ล่าสุดนะอนิเมะดังนะของสมัยตำนานเลยนะผมก็ประมาณนี้นะโหลดในคุยแอปนะครับผมก็ก่อนเล่นเกมใครมองร้านเติมเกมสนุกปลอดภัยแนะนำร้านทอมแอปนะเติมเกมเติมถูกเติมไวเติมปลอดภัยต้องโอเวอร์ทอมแอปนะมีทุกเกมให้ท่านเลือกเติมนะเติมเกมอะไรก็ทางมาที่เพจจะได้มีมีคอยบริการแล้วก็ www.otomapp.com นะไปดูได้เลยว่าร้านเราเติมเกมอะไรบ้างเนาะประมาณนั้นนะเติมเกมเติมถูกเติมไวต้องโอทำอันนะเนี่ยโอ้โหระดับโคตรตำนานมาเองนะก็เป็นเกมญี่ปุ่นนะครับแบบสนุกสนุกนะเทิร์นเบสเนี่ยผมก็น่าสนใจนะก็ไม่มีเกมอะไรใหม่กว่านี้แล้ววันนี้เนาะเนี่ยมีการ์ดมีเกิร์ดด้วยนะหลายคนก็เอ้ยพี่มันคืออะไรอ๋อเกมมวยปั้มในตำนานเนี่ยผมเนาะประมาณนั้นถ้าเคยใครเคยดูการ์ตูนก็จะรู้อะเนาะบอกเลยว่าโคตรของโคตรตำนานช่วงมีคินุคุแมนนี่คือของจริงนะครับที่ปั้มกันจะมีคนทำเหมือนคินุคุแมนด้วยแล้วก็จะมีหน้ากากไทเกอร์นะของญี่ปุ่นเก่งมากนะคนนั้นสู้กันถ้าใครดูมวยปั้มเป็นนะครับผมจะไม่ใช่มีของฝรั่งเดียวนะตอนช่วงนั้นก็จะเป็นหน้ากากเสือนะที่แบบคนจริงๆนะปั้มจริงๆก็เก่งมากคนนั้นนะใส่หน้ากากแล้วก็กางเกงเขียวแล้วหลังๆเขาไม่ใส่หน้ากากก็เปิดหน้าแล้วมาโดนฉีดหน้ากากแล้วไงแล้วก็สู้อีกหลายๆคนนะโอ้โหแม่งคนถึกยอมแพ้ยากนะสมัยก่อนนะสนุกมากผมดูผมจนแบบประทับใจอ่ะนะดูจนติดเลยอันนี้ก็ใส่การลงไปเนาะก็มาลองเล่นได้ครับใครชอบนะคิดถึงบรรยากาศหนังการ์ตูนดังๆอย่างนี้ก็จัดไปนะผมก็ไม่มีระยะนะมันจะมีพ่อมีลูกนะนู่นนี่นั่นการ์ดก็ใส่ตามที่สถานการณ์นะต้องเอาอะไรก่อนนะคนญี่ปุ่นเล่นสนุกเลยครับภาษาญี่ปุ่นเนี่ยแต่ว่าคนไทยก็ต้องแปลนะครับผมเปลี่ยนตัวมาแท็กมาแล้วหลุดการ์ดเหมือน7บาทเลยเวนดูดิหลุดการ์ด3เลยเหมือน7บาทเลยดูดิเอออย่างงี้ค่อยยังชั่วหน่อยนะใครเล่น7บาทก็จะคุ้นเลยอย่างเงี้ยนี่ฟิกเกอร์โฟร์เลขล็อกนะฮะ3ทีรวดยังไงอายฮะขาหักครับผมคอมวยปั้มมันจะชอบเพราะว่ามันน่ารักเนาะแล้วคนญี่ปุ่นเขาดูมวยปั้มเยอะนะไม่ว่าจะเป็นของผู้หญิงของผู้ชายนะครับก็ถือว่าเอาใจคนญี่ปุ่นแหละแต่ของเราก็ต้องแปลเอาเลยฮะเวลามันอธิบายแล้วก็เอาถ้าไม่ตายยาตบให้คว่ำเนี่ยโอ้โหอลังการล้าน8แทงเข่าด้านหลังโอ้ยพันกว่าอันนี้แรงครับผมนี่แรงอ๋อไอคนนี้ผมรู้แล้วมันเอามาจากตัวเหมือนคนจริงอ่ะที่ย้ายแล้วโหดมากนะย้ายไปปั้มที่ญี่ปุ่นเนี่ยใส่หมวกคาร์บอยแล้วชอบเอาแซ่เวลาจะขึ้นปั้มชอบเอาแซ่ฟาดแล้วก็ร้องเก่งเก่งเหมือนจะแก่แต่ไม่แก่ก็เก่งด้วยรู้แล้วเฮียใครถ้าคนดูมวยปั้มนะฮะนี่ไม่ใช่ดีกว่าอันนี้ตัวการ์ตูนแสดงว่าไอ้นั่นเรียนแบบตัวการ์ตูนนี่ว่าเขาก็มันเอาเรื่องเนี่ยภาพสวยอยู่นะอันนี้เปิดแล้วครับ10ใบของแท้จะได้ใครน่าจะได้ตัวแจกเนี่ยผมว่าโอเคอยู่นะทำดีอยู่นะเนี่ยอะไรครับเนี่ย อ๋อไม่ใช่มัน10ใบนะฮะ SR ผม2ตัวโอ้โหเกลือเลยวะเนี่ยโอ้สงสัยผมได้ SR 2ตัวนี่ได้ดีตัวแรกสี่หมัด
สี่ขาน่าจะแจกคนละตัวนะครับผมเอาลุยนะครับผมวันแรกก็แจกอันนี้ด้วยเนาะวันที่สองเพชรเนี่ยใบกระชาอีกนะครับผมต้องห่วงญี่ปุ่นทำดีแน่นอนเนี่ยแต่ว่าไม่ต้องหวังว่าเอ้ยจะมาไทยรอเล่นไทยไม่ต้องหวังนะผมเนี่ยเห็นคลิปก็ลองเล่นดูได้เลยเนี่ยใครชอบการ์ตูนดังเรื่องนี้เนาะโอ้เป็นอะไรครับนี่เออกำลังรับดีๆเด้งออกเฉยสงสัยเกมมันตกใจเอาอย่าบอกนะปรับปรุงน่าจะไม่มีอะไรหรอกแต่อาจจะเป็นเพราะเซิร์ฟเวอร์หรือเปล่านะฮะอันนี้ก็แจกเต็มเหนียวเลยครับผมดูซิว่าผมจะเปิดอีกโอ้แจกเป็นหมื่นเลยอะเดี๋ยวนะชิปหายเปิดกระชาตรงไหนแล้วเนี่ยเรามีเพชรโอ้โหตู้ไหนวะเนี่ยดูดิมันมีทิกเกอร์อันนี้120เฮ้ยมันแจกทิกเกอร์เป็น100ใบอย่างงี้เลยครับผมเนี่ยอันนี้ตู้ที่ต่างหากอันนี้ตู้ม่วงอันนี้10ใบอันนี้10ใบลุงโอ้โหมีตู้เยอะมากครับแต่ว่าตู้ที่ต้องใช้เพชรก็ตรงนี้ก็แจกใบฟ้านะไม่ใช่แล้วอันนี้คงไม่ใช่ตู้อันนี้คงไม่ใช่ตู้นั้นเนาะอ้าวเวียนกรรมตู้ไหนใช้เพชรวะเนี่ยมีไหมไม่น่าใช่อันนี้ก็ไม่ใช่เวียนกรรมน่าจะเป็นตู้นี้แหละนี่เห็นไหมตู้บนสุดนะครับผมแล้วก็พอใบฟ้าหมดปุ๊บก็ใช้เพชร 2,500 อันนี้รีหาตัวละครได้เลยนะชอบตัวไหนนะครับผมก็ไม่ยากรีไม่เป็นก็ลบลงใหม่แค่นั้นขี้เกียจแปลเนาะสายญี่ปุ่นเฮ้ยไม่ออกจริงด้วยว่ะนี่ใช้เพชรแล้วนะแสดงว่ามันแจกตัว SR ตัวเดียวจริงๆด้วยว่ะดูดิไม่ออกเลยว้ายโอ้อย่างนี้จะเรียกว่าแจกดีกว่านี่ผมได้แค่ตัวเดียวตะกี้เองนะผมแล้วก็สู้ใหม่มีของจริงนะครับ1ขีด1นะฮะทำดีอยู่นะแต่ว่าบางคนอาจจะได้เอ้ยงงแต่ว่าถ้าใครชอบก็เรื่อยๆแล้วก็จะชินภาษาญี่ปุ่นอยู่แล้วนะนี่ฮะแม่งมีนู่นนี่นี่ใส่เพียบเลยเวียนนี่มาอันนี้ก็เป็นเพื่อนพี่เอกได้แล้วก็ใส่ช่องสำรองได้ด้วยนะครับผมเนาะประมาณนั้นมา
นี่ใส่การ์ดได้ด้วยนะครับผมของใครของมันใส่ไปก่อนครับผมอย่าเพิ่งไปคิดอะไรมากเกมญี่ปุ่นเนี่ยมันต้องเล่นชนชินเนี่ยเล่นบ่อยๆถ้าชอบนะถ้าไม่ชอบเนี่ยจะโอ๊ยขี้เกียจเล่นนะภาษาญี่ปุ่นรอสักครู่นะเหมือนค้างมันไม่ค้างมันโหลดนานเลยครับผมเพราะโปรแกรมจำลองแล้วแต่เหมือนเดิมครับไม่มีอะไรครับนี่รูดการ์ดเอาเนี่ยเอาทำไมมันให้ตัวนี้มาก่อนนี่ก็เอาท่านี้มารวมท่านี้ก่อนแล้วก็กระโดดฉีบไปเลยครับผมเหมือน7บาทเล่นสไตล์นั้นเลยนะโอ้โหขนาดด็อกคิกนี่ยังโอ้โห 1,600 เออนะตัวล่างผมของแท้นะไม่ได้เปลี่ยนเฮ้ยบอดี้สแลมโดนเข้าไป1ดอกเปลี่ยนตัวยังไงวะลืมอันนี้ก็ถ้าไม่ตายนะผมเนี่ยเฮ้ยแบฮักตายเนี่ยมันก็เพลินดีนะถ้าคนวงการมวยปั้มเล่นแล้วมันก็จะเพลินนะแต่ผมลองแท็กดินี่นะผมจะแท็กคนนี้เข้าได้แล้วนี่ของแท้นะตัวจริงเสียงจริงมานี่ไง3สกิลบูแล้วก็ใส่ไปเลยฮะโอ้ยังอันนี้ตัวระดับ LSR นะเจอพี่แน่น้องดูท่าไม่ตายของมันนะเฮ้ยเออไปท่าไม่ตายครับผมแยกล่างโยนไปไหนอ่ะโอ้โหจับแขนหักแขนแล้วฟุ้งออกมาโอ้โหเอาเรื่องครับผมตายเลยครับผมไม่ได้ใช้ท่าไม่ตายด้วยเฮ้ยไม่ได้ใช้ท่าที่ผมรวม3เลยอ่ะอุ้ยก็เพลินอยู่นะใครชอบก็เอาเรื่องอยู่นะใครชอบสไตล์มวยปั้มอ่ะผมว่าสนุกจะเห็นท่าไม่ตายต่างๆเนาะประมาณนั้นยังไงก็เจอกันใหม่คลิปหน้าไปก่อนสวัสดีครับผม